แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงที่เฝ้าห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเล่นเนื่องจากสิงหาคมเป็นเดือนแห่งวันแม่ในปีนี้ผมต้องสูญเสียคุณแม่ไปก็ขอโอกาสนำส่วนต้นของหนังสืองานศพมาลงไว้เพื่อให้เกิดความเบิกบานร่วมกันกับนางฟ้าเกิดใหม่องค์หนึ่งซึ่งมีอุทยานร่มรื่นและสว่างสวยเป็นของเธอเองการเขียนเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวตลอด3ปีที่ผ่านมาด้วยเจตนาให้แม่อ่านแม่ได้อ่านแล้วผลบุญกุศลอันเกิดจากการเผยแพร่ธรรมไปในวงกว้างมีประมาณใดขอจงได้แก่คุณแม่อัชราไมตรีเวทผู้ให้กำเนิดผมมาเขียนธรรมจนถึงบัดนี้ทั้งสิ้นทั้งปวงเทอญส่งแม่ขึ้นฟ้าผมเริ่มเขียนบรรทัดนี้ขณะอยู่ในห้องที่แม่นอนหลับยังมีลมหายใจแต่เป็นที่รู้ว่าคงไม่ฟื้นตื่นขึ้นมาคุยกับผมอีกแต่ไม่เป็นไรผมพูดทุกคำที่อยากพูดกับแม่ไปหมดแล้วทำทุกอย่างที่คิดว่าดีที่สุดเพื่อแม่แล้วเหลืออยู่ก็แค่รอส่งแม่ขึ้นฟ้าตามเวลาที่ร่างแม่ต้องการเท่านั้นคนเรารู้สึกอบอุ่นและอ่อนโยนเป็นก็เพราะเคยเห็นรอยยิ้มของแม่เคยได้อยู่ในมือแม่เคยได้อยู่ในอ้อมอกแม่สัมผัสอบอุ่นละไมของแม่ช่วยพรากเราออกจากฝันร้ายและเสียงร้องไห้วกวนและทำให้เราโตขึ้นด้วยความเชื่อมั่นว่าจะวิ่งกลับไปหาฝันดีด้วยเสียงหัวเราะได้เสมอช่วงแรกที่เริ่มรู้ความธรรมชาติไม่เปิดโอกาสให้เราจดจำรายละเอียดเกี่ยวกับแม่ได้มากนักเราต้องโตขึ้นอีกหน่อยถึงตระหนักว่าแม่คือผู้หญิงคนหนึ่งที่อุ้มเราเดินเล่นกลั่นน้ำนมให้เรากินและให้กำเนิดเรามาลืมตาดูโลกเมื่ออยู่กับแม่มาแต่เกิดคนเราอาจเฉื่อยชาหรือกระทั่งนึกคร้านกับการพยายามค้นหาความหมายของการมีแม่สำหรับผมเองต้องรอเวลาผ่านไป20ปีถึงค่อยซึ้งว่าแม่มีความหมายอย่างไรวันแห่งการรู้ซึ้งคือวันที่ผมตั้งใจเข้าป่าปฏิบัติธรรมตามลำพังโดยมีคุณพ่อคุณแม่พาไปส่งตรงเชิงเขาและจากจุดส่งพวกท่านเห็นได้ชัดว่าผมกำลังจะเดินหน้าเข้าหาเขตรกร้างกว้างใหญ่ที่ไม่มีหลักประกันความปลอดภัยใดๆครั้งนั้นพอผมลงจากรถด้วยสีหน้ายิ้มแย้มสมใจกับการได้ทำในสิ่งที่อยากทำทั้งพ่อและแม่ก็พร้อมใจเหลียวมองด้วยสายตาห่วงใยรุนแรงอย่างที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นเป็นวาระแรกจริงๆที่ทำให้เข้าใจค่าของตัวเองว่ามีต่อพวกท่านเพียงใดขณะเดียวกันก็ทำให้เข้าใจด้วยว่าพ่อแม่มีความหมายยิ่งกว่าคนที่เลี้ยงเราโตมาขนาดไหนสายตาของแม่ที่รักเรานั้นสอนให้เรารักคนเป็นห่วงใยคนเป็นแม่ผมมีลูก4คนรักลูกทุกคนห่วงลูกทุกคนนั่นคงต้องแปลว่าลูกทุกคนมีบุญพอจึงมาอาศัยท้องแม่เกิดได้เพราะแม่เป็นแม่ทั้งชีวิตผมกับพี่น้องจึงไม่กลับกรอกเป็นคนมีความฝังใจเลวร้ายตรงข้ามจุดแห่งความอ่อนโยนในหัวใจจะคงอยู่ตลอดไปเพียงระลึกแล้วรู้ตัวว่ามีแม่และแม่เราก็แสนดีเหมือนนางฟ้าน้ำเสียงนุ่มนวลแฝงความเข้มแข็งน่ารักของแม่ผมไม่เหมือนใครแค่คุณได้ยินครั้งแรกก็จะจำได้และรู้ว่าเป็นท่านผมมาเรียนรู้ว่าตัวเองรักและอยากฟังน้ำเสียงของแม่เพียงใดก็เมื่อท่านไม่มีเสียงจะพูดเป็นสับแสงเต็มปากเต็มคำเหมือนอย่างเคยอีกแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมคาดว่าจะต้องเกิดขึ้นและก็ได้เกิดขึ้นในที่สุดคือการมาอยู่ใกล้แม่ในช่วงสุดท้ายไม่มีอะไรน่าเสียใจเพราะก่อนไปท่านรู้ร่วมกับผมว่าเทวดามีจริงและท่านก็เที่ยงที่จะไปเป็นสหายแห่งเทวดาด้วยบุญอันทำไว้เพียงพอแล้วระหว่างช่วงสุดท้ายของแม่มีเวลาให้ครอบครัวเราบังเกิดปิติอย่างใหญ่หลายครั้งดังเช่นที่แม่เอาชนะความน่าหงุดหงิดทางกาย
หันมาระบายยิ้มหวานด้วยใจที่พร้อมสละความเคยชินเดิมๆสละความอาลัยในตัวตนเก่าๆทั้งนี้ก็เพื่อรักษาจิตให้เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องนั่นคือสัญญาณบอกอย่างดีว่าแม่จะสู้กับโรคร้ายโดยไม่ระย่อท้อและแม่จะเอารางวัลใหญ่คือมหากุศลจิตในวาระแห่งการลาจากโลกนี้ไปหรืออย่างเช่นที่พวกเราได้รับความกรุณาอย่างใหญ่หลวงจากพระอาจารย์ปราโมทปาโมทโชโดยท่านมาเทศโปรดแม่ถึงบ้านหนึ่งครั้งและที่โรงพยาบาลอีก3หนเมื่อครั้งหลวงพ่อไปที่บ้านแม่ก็ลุกจากเตียงมาส่งท่านที่รถแม้ช่วงนั้นแม่ลุกเดินลำบากและเมื่อครั้งท่านไปที่โรงพยาบาลแม่ก็พยายามยกมือขึ้นพนมไหว้ท่านแม้ช่วงนั้นแม่ขยับตัวแทบไม่ไหวแล้ววันที่นับว่าน่าปลาบลืมไม่มีอะไรเกินคงได้แก่วันจันทร์ที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2550ซึ่งในช่วงเช้าราว8โมงเศษพวกลูกๆได้เปิดซีดีเทศนาธรรมของพระอาจารย์ปราโมทให้แม่ฟังผมสังเกตเห็นแม่ตั้งใจฟังด้วยความเข้าอกเข้าใจกับทั้งเกิดปิติซาบซึ้งในคำสอนของหลวงพ่อทุกคำโดยเฉพาะที่ท่านกล่าวว่ากายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นหลังจากฟังเทศมาจนถึงเวลาประมาณ9โมงแม่เกิดความอึดอัดทางกายกระทั่งรู้สึกเหมือนจะไปไม่รอดแม่ก็พยายามบอกเราถึงความปรารถนาครั้งสุดท้ายซึ่งแม้จะออกมาไม่เป็นศัพท์เป็นคำเท่าใดนักแต่ผมก็เดาถูกว่าแม่วานเรานิมนต์พระมาสวดให้ท่านฟังเมื่อผมถามย้ำเพื่อความมั่นใจและแม่พยักหน้ารับว่าเข้าใจถูกแล้วผมก็ต่อโทรศัพท์กราบนิมนต์หลวงพ่อปราโมทมาโปรดแม่ทันทีด้วยความที่ท่านคุ้นเคยกับแม่อยู่ก่อนและท่านก็เป็นครูบาอาจารย์องค์เดียวที่แม่นับถือหลวงพ่อปราโมทรับนิมนต์โดยบอกว่าเมื่อเทศญาติโยมเสร็จจะมาทันทีซึ่งผมประมาณเวลาไว้ว่าน่าจะ2ชั่วโมงคงถึงโรงพยาบาลจึงมาบอกแม่ตามที่คิดซึ่งแม่ก็ร้องด้วยความกลัวจะไม่ทันแต่ผมมั่นใจว่าทันจึงบอกท่านให้ใจเย็นเถิดอย่าเพิ่งหลับลูกๆจะซื้อของเตรียมถวายสังฆทานให้แม่เองเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นแม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อหลังจากทนถูกโรคร้ายทำทารุณมาระยะหนึ่งแม่พยายามตั้งสติและมีกำลังใจข่มความเจ็บปวดเพื่อรอพระมาโปรดซึ่งก็สำลิดผลหลวงพ่อปราโมทเดินทางมาถึงในเวลา 11:15 แม่ลืมตาขึ้นเห็นพระด้วยสายตายินดีพวกเราไม่รอช้าจัดการให้แม่ได้ถวายสังฆทานโดยวิธียกถังไปถึงมือให้แม่แตะแล้วจึงค่อยยกประเคนหลวงพ่อต่อจนครบทุกถังกำลังใจอยากมีชีวิตบวกกับการได้ทำบุญใหญ่สำเร็จประโลมให้แม่สงบเย็นลงและบังเกิดมหาโสมนัสตื้นตันจนสะอึกสะอื้นออกมาพวกเราได้พบปฏิหาริย์ของพลังชีวิตระลอกใหม่แม่มีชีวิตต่อสภาพแทบเป็นปกติราวกับไม่เคยป่วยไข้แถมเช้าวันต่อมาหมอยังเอ็กซเรย์พบว่าน้ำในปอดลดลงไปกว่าครึ่งซึ่งนับว่าเหลือเชื่อจนต้องช่วยกันวินิจฉัยว่าเหตุใดสถานการณ์จึงดีขึ้นได้ขนาดนั้นวันถัดมาแม่พูดชัดขึ้นสิ่งที่พวกเราได้ยินจากปากท่านล้วนเกี่ยวข้องกับพระและธรรมะเย็นใจแม่เล่าว่าฝันเห็นพระก็มาบอกว่าวันนี้วันพระนะซึ่งก็ตรงกับวันพระจริงๆผมโล่งอกและปราศจากความคลางแคลงอย่างสิ้นเชิงแม่จะไม่ไปแค่สวรรค์แต่ต่อจากสวรรค์ยังมีวาสนาได้ฟังธรรมะจากพระผู้รู้กับทั้งเป็นผู้ว่าง่ายต่ออริยะเจ้าสืบไปดีแล้วที่มะเร็งเปิดโอกาสให้เราเห็นใจและสั่งเสียกันนานหลายเดือนแม่ได้รู้ในช่วงสุดท้ายว่าค่าของท่านมีต่อพวกเรามากมายปานใดก็ด้วยความจริงที่ทุกคนในครอบครัวพร้อมใจพร้อมหน้าพร้อมตามาอยู่กับแม่มาร่วมส่งแม่ขึ้นฟ้าจนวันสุดท้ายวันแม่กำลังจะมาถึงแต่บางคนอาจยังไม่ถึงเวลาเข้าใจความหมายของการมีแม่ขณะที่หลายคน
น่าจะผ่านเวลานั้นมาแล้วซึ่งก็คงเห็นตรงกันว่าคนเราจะรู้ค่าของชีวิตตัวเองไม่ได้ถ้ายังไม่รู้ค่าของผู้ให้กำเนิดชีวิตเราดีพอ